ดูอะไรดูความรู้สึกที่มันมีส่วนหนึ่งของสภาวะเรียกว่าสภาวะธรรมและก็มักให้ข้อมูลว่าสังขารจิตตสังขารสังขารมีส่วนของการปรุงปรุงให้เกิดคุณปรุงให้เกิดโทษทีนี้เราในฐานะได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนี้เราจะทำหน้าที่กันอย่างไรปกติชีวิตเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับกำลังกำลังประเภทเราเรียกว่าเครื่องให้ความรู้สึกพลังงานอย่างพลังงานประเภทกระแสไฟนี่ถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรู้พลังงานก็พลอยให้เกิดความรู้สึกได้ความรู้สึกมีความสะดวกแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็มีส่วนเป็นความเสี่ยงและก็มีอันตรายนั้นพระพุทธเจ้าในฐานะที่ถือว่ามีน้ำจิตน้ำใจที่เรียกว่าหวังดีเจตนาดีอยากให้มีส่วนกำหนดรู้กำหนดเห็นเห็นว่าอะไรควรที่จะปฏิบัติอย่างไรทำนองนี้ไฟมันเป็นของร้อนแต่ถ้าเรามีส่วนจัดการในรูปแบบเรียกว่ามีความรู้ไฟมันก็พลอยเป็นประโยชน์สังขารการปรุงแต่งก็เหมือนกันปรุงให้ยินมีความรู้สึกล่าเริงเพลิดเพลินถึงกับมีความรู้สึกมีความรู้สึกพออกพอใจแล้วก็ดูเนี่ยลักษณะอย่างนี้กันบ้างว่าความพอใจนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการบดบังถูกบดบังถูกครอบงำถ้าเปรียบเทียบในรูปแบบของวัดที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อประพฤติปฏิบัติวัด14ในวัด14ท่านพูดถึงอาวาสิกวัดเจ้าของพื้นที่และก็อาคันตุกวัดผู้ที่จรมาจากถิ่นอื่นทำนองนี้แหละเจ้าของพื้นที่คือผู้รู้จักพื้นที่นี้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนกันสังขารที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกผู้ในหลักการที่เรียกว่าจิตก็ว่าได้ที่มันถูกบดบังเจือปนครอบงำจิตที่มันถูกบดบังครอบงำมันก็เป็นส่วนไม่สมบูรณ์เป็นส่วนไม่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกไม่สะดวกแล้วก็กำหนดรู้จักวางรู้จักวางรู้จักปล่องว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นท่านจึงสอนให้เรามีลักษณะระมัดระวังในหลักของคุณสมบัติเรียกว่าสมบัติของพระสงฆ์
ก็พอที่จะรู้จักกันได้ศีลสมบัติการมีส่วนกับการสังวรสำรวมสังวรสำรวมกิริยาอันมีส่วนของการแสดงออกบ่งบอกถึงความรู้สึกในการเกี่ยวข้องก็ต้องมีการนำมัดระวังอันนี้ก็คล้ายๆกันจิตตสังขารที่มีส่วนสัมปยุตด้วยอกุศลอารมณ์ในทางที่มันมีส่วนเป็นบาปธรรมเราก็กำหนดเห็นเป็นแต่สักว่าสังขารเกิดขึ้นและก็มีส่วนทำหน้าที่ในลักษณะเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ให้ความรู้สึกสนใจเหมือนกับว่าไฟมันจะร้อนก็จริงอยู่มันจะมีอันตรายก็จริงอยู่แต่เราไม่เติมเชื้อถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟมันก็หมดไฟมันก็ไม่มีอำนาจอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นในส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหวังดีอันเป็นส่วนหนึ่งของพินัยกรรมหรือที่เราเรียกกันในหลักการว่าปัจฉิมโอวาทโอวาทขั้งสุดท้ายที่มีส่วนเป็นปิฏนัยกรรมต่อสาวกท่านก็บอกว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็บ่งบอกถึงความรู้สึกมีอนิจจตามีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ควรที่จะเข้าไม่ส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกลืมตนลืมตัวอยู่ในรูปแบบเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามความรู้สึกของความเป็นจริงแล้วความรู้สึกเรียกว่าวิตกกังวลอารมณ์ขุ่นเคืองมันก็พลอยหมดสภาพมันก็หมดอำนาจแล้วเราก็พลอยปัจจักความรู้สึกวิตกกังวลไปด้วยมันลดความร้อนถ้ามันลดความร้อนมันก็ยังถอนอีกความรู้สึกในรูปแบบเรียกว่าความเมามันก็มีความสุขเกิดความรู้สึกมีความรู้สึกมีความสุขสุขจากอะไรสุขจากความรู้สึกสงบระงับอันเป็นส่วนหนึ่งของสังขารมันก็กลายเป็นความรู้สึกเป็นอิสระอันนี้ก็ต้องคิดดูกันบ้างดังนั้นความมีสติเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ควรที่จะวางตัววางตนเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมเรียกว่ามีน้ำใจมีเมตตา
ภาษาหนึ่งก็เรียกว่าเมตตาเป็นคุณนามเป็นคุณธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของพระอริยเจ้าเราที่ได้มีส่วนได้ศึกษามาบ้างก็พอที่จะรู้จักได้ว่าในคุณธรรมเหล่านี้มันไม่มีขอบเขตจะเรียกว่าอัปปมัญญานะธรรมธรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกที่เป็นคุณความดีจะมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็เกี่ยวข้องด้วยน้ำที่เรียกว่ามีความสะอาดจิตใจสะอาดนั่นแหละเพราะอารมณ์มันสบายจิตใจสะอาดอารมณ์สบายจะมีส่วนเกี่ยวข้องมันก็เกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกเรียกว่าเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีอยากอยู่ทุกคนทุกแห่งนั้นเราถือว่าเราได้มีส่วนรู้จักเรื่องอย่างนี้มาบ้างก็พอที่จะเข้าใจกันได้ดังนั้นสังขารถ้าเรารู้จักอย่างถูกต้องถ่องแท้มันก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบเรียกว่าวิปัสสนาคือมันรู้ความจริงมันเกิดความรู้สึกเห็นความเป็นจริงตามนองนี้จึงปราศจากความหวาดระแวงความไม่หวาดระแวงมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ยอมรับยิ่งเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมที่หลากหลายและด้านจิตใจก็อยู่ในสภาพเรียกว่าไม่สม่ำเสมอแต่เราก็ไม่ได้ถือตนถือตัวเห็นว่ามันเป็นธรรมดาทำนองนี้เราก็กลายเป็นผู้มีเรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจที่อบอ้อมเอื้อเฟื้อแสดงออกในรูปแบบเรียกว่าให้เกิดความรู้สึกปราศจากทุกทอดไม่มีภัยไม่มีเวรเพราะไม่มีอคติไม่มีอกุศลจิตปกติอกุศลจิตมันเป็นอาการเอาเรียกว่ากิเลสภาษาหนึ่งก็เรียกว่ากิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นอาการความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรที่จะนำมาส่งเสริมควรที่จะเลิกละเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่มาของเวรและภัยและเป็นที่มาของศัตรูด้วยศัตรูมาจากจิตใจที่เศร้าหมองอารมณ์ที่เล่าร้อนถ้าจิตใจสะอาดจิตใจสงัดมีความรู้สึกเยือกเย็น
มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันตรายเพราะมันมีส่วนแสดงถึงความเป็นผู้ปราศจากภัยเวรก็เป็นอย่างนี้ในฐานะเรามาเดินตามรอยที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนพระองค์ก็ไม่ได้สอนเรื่องอะไรมากสอนเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ความทุกข์ทางกายเป็นเรื่องของความทุกข์ตามธรรมชาติแต่ความทุกข์ทางใจเราก็พอที่จะมีความรู้สึกรู้จักกันอยู่บ้างดังนั้นท่านจึงให้กำหนดกายกำหนดจิตตามดูจิตและฟังจิตในหลักการท่านก็ให้ข้อมูลในรูปแบบที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งว่าเยจิตตังสัญญาเมตสันติโมกขันติมรพันธนาตามดูจิตระวังจิตของตนคนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารมารก็เครื่องผูกพันสิ่งที่มีส่วนทำให้เกิดความไม่เป็นอิสระเรียกว่ามารหรือศัตรูก็ได้อย่างที่เราให้ข้อมูลกันว่ากิเลสมารขันธมารมัจจุมารเทวบุตตมารมันก็อยู่ในรูปแบบของความรู้สึกนั้นเรากำหนดดูมองให้เกิดความรู้สึกคลายคลายความกำหนัดย้อมใจดูภายในดูภายนอกแล้วเห็นความจริงอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงเราจะอยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีความสงบใจภาษาหลักการเรียกว่าสมณะมีกิริยามารยาทก็ไม่มีลักษณะบ่งบอกในรูปแบบที่เรียกว่าไม่เหมาะไม่ดีเป็นแต่กิริยาถ้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้เยาว์ก็เรียกว่ากรรมแต่ถ้าผู้ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันได้มาซึ่งความเป็นอิสระเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิริยามันก็แตกต่างกันอันนี้ก็ต้องใครควรไต่ตรองกันงั้นพระองค์จึงได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นในการชี้แนะว่าเราสูทั้งหลายจงมาดูสิ่งเหล่านี้ให้มันแจ่มแจ้งให้มันชัดเจนในหลักที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปริยัติเอธปฏิมังโลกังจิตตังละจะอทุปมังท่านก็ให้เราจงมาดูโลกอันนี้คือความรู้สึกประเภทอารมณ์
อิทธารมอารมณ์ที่มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเพลิดเพลินมัวเมาอนิจฐาลมคนเราก็มีบวกมีลบอย่างนี้แหละเราจะออกจากจุดนี้ได้อย่างไรออกจากความรู้สึกยินดียินร้ายได้อย่างไรถ้าเราไม่ปรับตัวเราต้องปรับตัวให้เข้าสู่คันลองเอกกัตตาและอุเปกขาเอกกัตตาจิตคือผู้อยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันถ้ามาเปรียบเทียบเหมือนกับเรามีส่วนของการดูแลสุขภาพด้านร่างกายเรามีส่วนให้การส่งเสริมด้านอาหารอย่างถูกต้องและกับก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันบรรยากาศต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีส่วนของภูมิคุ้มกันพร้อมเราก็ไม่มีอันตรายอันนี้ก็คล้ายๆกันจิตที่มีส่วนสัมปยุตด้วยเอกคัตตาและอุเปกขาธรรมเป็นธรรมชาติให้เกิดความรู้สึกมีความเป็นอิสระมันก็มีความรู้สึกมีความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขเพราะความพอใจแต่ความสุขเพราะไม่มีเครื่องผูกพันไม่มีอะไรผูกพันมันก็มีความสุขเราก็คงจะได้รู้จักกันอยู่แล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้กันมานัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความรู้สึกความสงัดสงบไม่มีคือความเป็นผู้มีความสะอาดสะอาดสว่างมันก็โล่งทุกอย่างมันก็มีความอิ่มมันมีความรู้สึกสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะต่อเติมอีกก็ไปจากอย่างนี้นั้นความมีสติเราอยู่ในฐานะว่าสภาพของสังการเป็นอยู่ในสังคมจะมียินดียินร้ายก็ให้ทำหน้าที่ในรูปแบบรู้เห็นตามความเป็นจริงจะได้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันถ้ามีภูมิคุ้มกันมันก็สะดวกทุกอย่างมันไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลมันเป็นอันเป็นอยู่แบบผู้พร้อมเรียกว่ารัตตัญญูอยู่ในพื้นที่มีแสงสว่างหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องถูกตรงดำรงอยู่ในรูปแบบเรียกว่าเห็นโทษเห็นภัย
โลกวิถูรู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งความเป็นจริงของสังขารรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงของสังขารสังขารก็พลอยมีคุณพลอยมีส่วนสนับสนุนกลายเป็นปุญญะปิสังขารในการส่งเสริมให้มีพละให้มีกำลังดังนั้นกำลังนี่มันจะไม่เหมือนกำลังด้านรูปขันธ์กำลังด้านรูปขันธ์ก็มีแต่ก็มีในรูปแบบไม่มากมีลักษณะจำกัดแต่เป็นส่วนนองของคุณธรรมเหมือนกำลังที่เป็นคุณธรรมของความเป็นพุทธะนี่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์ได้นั้นในโอกาสที่ว่าเราได้มีส่วนมาร่วมเพื่อไปทำหน้าที่ในการหยิบยื่นชี้แนะให้สังคมที่เรามีส่วนอยู่ด้วยนั้นได้รับประโยชน์ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่จะนำหลักที่มันมีส่วนของคุณความดีอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นให้เกิดประโยชน์มากๆขึ้นนั้นการมีส่วนทำอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีได้มีส่วนของการบูชาพระคุณกับผมในฐานะเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุญคุณของครูบาอาจารย์คุณของพระพุทธเจ้ามาก็ทำหน้าที่ในการที่จะทำให้หลักธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งสอนที่มันมีส่วนเป็นประโยชน์ต่อความเป็นมนุษย์นั้นให้เป็นไปก็ถือว่าเราได้บูชาพระคุณถือว่าเราได้มีโอกาสบูชาพระคุณเราได้บูชาเราก็เป็นคนผู้รู้จักบุญคุณเรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าหาได้ยากในหลักนักธรรมที่เรียกว่านักธรรมชั้นตรีบุคคลหาได้ยากพอเราก็คงได้มีส่วนรู้จักกันดีบุพการีผู้ทำอุปการกรเมื่อรู้จักบุญคุณของผู้ทำอุปการกรแล้วก็บูชาพระคุณของท่านด้วยการทำหน้าที่อย่างมีความรู้สึกเรียกว่าให้ความเคารพมันก็เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์และก็ยังทำให้เป็นที่เรียกว่ารู้จักกันทุกวันนี้โอกาสที่จะทำหน้าที่ในการให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางนั้นมันเอื้ออำนวยเพราะวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงของการมีส่วนกับการดำเนินชีวิตของสังคมของเรานั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เราจะต้องมีการทุ่มเทเสียสละในโอกาสนี้ถือผมก็ไม่มีอะไรมาก
เขาก็ทำหน้าที่ในรูปแบบเชิดชูบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติมาโดยตลอดก็คิดว่าได้ทำหน้าที่ในรูปแบบเรียกว่ารู้จักบุญคุณเพราะมีส่วนสัมพันธ์กันไปทั่วทุกสารทิศไม่ได้อยู่จำกัดเฉพาะสังคมของเราวันนี้ก็ได้มีส่วนเกี่ยวกับการพูดถึงพุทธภูมิที่ประเทศเนปาลชาวเนปาลเขาอยากจะศึกษาปฏิบัติธรรมทำนองนี้เขาก็มามีส่วนมาหาผมก็ได้บอกว่าก็ต้องศึกษาให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรเราควรที่จะปรับตัวอย่างไรทำนองนี้แต่ว่าการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนี้มันก็พลอยให้เกิดความสัมพันธ์กันมากๆขึ้นในช่วงนี้คิดว่าคงยกเลิกไปแล้วเกี่ยวกับการมีส่วนสร้างความสัมพันธ์ที่อเมริกาใต้ผมได้ตกลงว่าจะเดินทางไปที่บราซิลเพราะได้ไปจับกลุ่มศึกษาเรียนรู้กันครั้งหนึ่งก็มีผู้สนใจไผ่ต่อการเรียนรู้แต่ปริมาณก็ไม่มากเท่าไรประมาณ 2-300 คนแล้วก็มีส่วนของลูกศิษย์ลูกหาพระเจ้าประสงค์ที่เป็นคนในพื้นที่ไปแนะนำแล้วก็สร้างเป็นที่รวมอยากจะว่าเป็นวัดก็ได้แต่ไม่กระถึงมาสะดวกแต่พอดีว่าปีนี้ว่าจะไปก็มีเหตุการณ์ไม่สะดวกก็เลยบอกว่าเลื่อนไว้ก่อนถ้ามันมีความสะดวกก็จะไปมีส่วนพบปะก็มันก็มีความผูกพันไปเพราะการไปมีส่วนอย่างนี้มันก็ถือว่าเรานั้นให้ความสำคัญต่อผู้ที่ใฝ่ต่อการเรียนรู้แต่ก็ต้องทุ่มเทเสียสละดังนั้นในโอกาสนี้ผมก็ขออนุโมทนากับพวกท่านที่ได้เสียสละมามีส่วนพบปะและก็สร้างความคุ้นเคยที่พระเดชพระคุณท่านได้จัดเป็นการมีส่วนเกี่ยวกับกิจกรรมอันนี้ขึ้นก็ถือว่าเราได้มีโอกาสมาพบปะดังนั้นในขอให้ทุกท่านทุกองที่ได้มาทำหน้าที่อย่างนี้จงตั้งจิตตั้งใจและก็มีส่วนให้มีรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความรู้สึกเข้มแข็งแข็งแรงปราศจากโรคภัยและก็มีส่วนด้านน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมเป็นที่ยอมรับนำมาซึ่งสันติสุขวิมุตติธรรมวันนี้กับผมก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่มามีส่วนพบปะเท่าที่พระเดชพระคุณท่านได้โอกาสผมก็สนองเจตนาอารมณ์ที่ท่านได้ตั้งใจวันนี้ก็การให้ข้อคิดมาก็สมควรเกี่ยวกับเวลาสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นการสนองเจตนาของท่านผมก็ได้มามีส่วนพบปะอย่างนี้วันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การในเวลาก็ขออนุโมทนาและก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้